นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมครับที่เจ้าแม่ปรากฏตัวต่อหน้าเราสองคนที่นี่ถูกของเจ้าแม่ต้องการที่จะให้เจ้าเห็นเพราะเจ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยอัญญาวดีได้และเจ้าเป็นผู้ได้รับวิบากกรรมจากคำสาปแช่งของอัญญาวดีนานมาแล้วชาวบ้านแถบนี้ให้ความเคารพบูชาพญางูผู้เป็นใหญ่เหนือสารพิษทั้งปวงอยู่มาวันหนึ่งเจ้าเมืองอยากจะเสวยเนื้องูนายพรานป่าจึงได้เข้าไปในถ้ำพญางูจากนั้นนายพรานป่าก็นำเนื้อและเขี้ยวของพญางูไปถวายแก่เจ้าอัญญาวดีผู้เป็นลูกสาวได้ตั้งตนขึ้นเป็นใหญ่ปกครองเหล่าสารพิษทั้งปวงให้อยู่กันอย่างสงบและร่มเย็นสืบมาจุดเริ่มต้นของวิบากกรรมของอัญญาวดีเกิดขึ้นเมื่อในพรานได้ยิงธนูอาคมเข้าใส่นางจนบาดเจ็บและเจ้าชายชัยวงศ์ได้มาช่วยชีวิตนางไว้อัญญาวดีหลงรักเจ้าชายชัยวงศ์ตั้งแต่แรกเห็นเมื่อเจ้าชายได้รับบาดเจ็บนางก็ได้ช่วยชีวิตเขาไว้และดูแลเขาด้วยความรักและภักดีอย่างไม่มีสิ่งใดเคลือบแคลงแล้วลูกไปเกี่ยวอะไรด้วยคะเจ้าแม่ทำไมเจ้าแม่นางพญางูถึงได้สาปให้ลูกไปเป็นงูบริวารของเจ้าแม่นั่นเป็นเพราะเจ้าชายชัยวงศ์มิได้มอบหัวใจและความรักที่แท้จริงให้กับอัญญาวดีแต่เขามอบสิ่งเหล่านั้นให้กับเจ้ามณีวันตอนนี้ผมพอจะเข้าใจแล้วว่าอัญญาวดีเขารู้สึกยังไงเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่รู้จริงๆว่าทำไมเขาถึงได้โกรธแค้นพวกเราได้มากขนาดนี้ความจริงที่พวกเจ้าสองคนอยากรู้อยู่ตรงหน้านี้แล้วฉันนะ
ชานี่วนร่วมกับประเด็นไม่ได้ช่วยเขาช่วยเขาด้วยช่วยเขาอย่าเข้าไปนะลูกนางไม่ใช่มนุษย์จับนางไว้อย่าให้กลายร่างได้นางไม่ใช่มนุษย์ถ้าปล่อยนางไปบ้านเมืองจะเกิดอาเภษข้าช่วยเจ้าไม่ได้ข้าเป็นมนุษย์มิอาจสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานเช่นเจ้าได้อีกต่อไปห้ามผมสิห้ามเขาอย่าไปทำร้ายเขาบอกทหารให้หยุดทีอย่าทำร้ายเขาไม่สมหวังเจ้าก็อย่าหวังเลยว่าข้าจะยอมให้เจ้าได้ครองคู่กับชัยวงศ์เกิดชาติหน้าฉันได้ข้าขอสาปแช่งให้เจ้าต้องกลายร่างเป็นงูเช่นเดียวกับข้าให้ชัยวงศ์ต้องเจ็บปวดเช่นเดียวกับข้าปล่อยให้ทุกคนรุมทำร้ายเขาเลยทั้งที่ผมควรจะช่วยเขาอย่างน้อย
าก็มาอยู่กับผมด้วยความรักคงตกใจที่รู้ว่าอัญญาวดีไม่ใช่คนแต่เราก็ควรจะมีเมตตาต่อเขาไม่ใช่หรอแค่ปล่อยให้เขากลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมมันก็น่าจะพอแล้วไม่น่าถึงขั้นต้องฆ่าเขาเลยใช่พิธีกรรมควรจะจบสิ้นตั้งแต่อัญญาวดีหนีตายไปที่ถ้ำพญางูแต่พวกเขาก็ยังตามไปเอาชีวิตอัญญาวดีถึงในถ้ำถ้ำไปเช่นนั้นพวกเจ้าจะต้องถูกมนุษย์ทำร้ายเช่นเดียวกับข้าและบัดเดี๋ยวนี้เจ้าหมดหนทางหนีแล้วเจ้าแม่นางพญางูแม่ทัพนรสิงห์เจ้าแม่หนีไปกับพวกข้าแล้วเจ้าค่ะไม่ข้าจะขอตายที่นี่ตายในถ้ำแห่งนี้เช่นเดียวกับเจ้าพ่อพวกเจ้าหนีไปเถิดไม่ต้องห่วงข้าหนีไปไม่ถ้าเจ้าแม่ไม่หนีพวกข้าก็จะไม่ไปไหนนางพญางูนี่ไว้มันจะทำร้ายชาวเมืองไม่ได้อีกต่อไปอัญญาวดีก็จากไปแล้วลูกไม่น่าปล่อยให้นางถูกทำร้ายลูกน่าจะเข้าไปช่วยนางอย่างน้อยนางก็มาอยู่กับลูกด้วยความรักเราไม่ควรกระทำกับนางด้วยความโหดเหี้ยมทารุณเช่นนั้นลูกรู้สึกผิดต่อนางลูกกับนางมีบุญร่วมกันมาแต่เพียงเท่านี้อย่ามัวแต่เศร้าโศกเสียใจอยู่เลยลูกลูกต้องยอมรับความจริงว่าเราเป็นมนุษย์แต่นางเป็นเดรัจฉานโหรหลวงทำนายว่าถ้าปล่อยให้นางสมสู่กับลูกต่อไปเนิ่นนานจะเกิดอาเพศบ้านเมืองจะเกิดภัยพิบัติฝนแรงข้าวปลาอาหารฝืดเคือง
ชาวเมืองจะพากันล้มตายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นดังการก่อนเราจำเป็นต้องกำจัดนางเพื่อทำให้บ้านเมืองอยู่รอดนะลูกถ้าลูกสงสารนางจงจัดเครื่องเส้นไหว้และทำพิธีบวงสรวงเจ้าแม่นางพญางูอย่างสมเกียรติเพื่อเป็นการทดแทนก็แล้วกันข้านำเครื่องเส้นไหว้และสมบัติเหล่านี้มาเพื่อเป็นการบวงสรวงแก่เจ้าอัญญาวดีขอให้เจ้าโปรดรับรู้ไว้ว่าข้าเสียใจอโหสิกรรมให้กับข้าเถิดมันก็สมควรแล้วที่เขาจะโกรธผมเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตได้นะคุณเมื่อเจ้าได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วหลังจากนี้ชะตาชีวิตของพ่อเจ้าและผู้หญิงที่เจ้ารักอยู่ในมือของเจ้าแล้วดีสั่งสมความโกรธแค้นมามากกว่า500ปีเขาไม่ปล่อยวางง่ายๆแล้วผมควรจะทำยังไงครับเจ้าแม่อัญญาวดีทำทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยความรักเมื่อความรักของเขาถูกทำลายมันก็กลายเป็นความพยาบาทที่สุมอยู่ในใจของเขามานับร้อยปีถ้าเราอยากจะดับทุกข์ในใจของเขาให้ได้ก็คือให้เขาอโหสิกรรมแม่เป็นแม่ของอัญญาวดีแม่ทนเห็นลูกของแม่ติดอยู่ในบ่วงกรรมไม่ได้ถ้าเขาปล่อยวางความโกรธแค้นของเขาลงได้เขาก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเจ้าเจ้าแม่จำไว้นะลูกจงเอาชนะความพยาบาทของอัญญาวดีด้วยความเมตตาเจ้าค่ะเจ้าแม่แล้วในวันที่ข้าร้องขอชีวิตมีใครเคยให้ความเมตตาต่อข้าข้าไม่เคยลืมความทุกข์ทรมานที่ข้าต้องผูกจองจำอยู่ในเทวรูปเป็นร้อยๆปีต่อให้ข้าต้องกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกกี่ภพกี่ชาติข้าก็ยอมเจ้าแม่ไม่สงสารนางพญางูจงอางหรือเจ้าคะท่านรอคอยที่จะปลดปล่อยเจ้าแม่นะเจ้าคะท่านผู้นั้นไม่ใช่ข้าท่านผู้นั้นไม่เข้าใจข้าว่าข้าเจ็บปวดมากเพียงใด
ชัยวงศ์ต้องเจ็บปวดเช่นเดียวกับข้าด้วยการที่ได้เห็นนางมณีวันกลายร่างเป็นงูและไม่ว่าใครก็ขวางทางข้าไม่ได้ไหมครับไม่นะเอ้าคุณสารัตกับยายไหมหายไปอยู่ไหนกันนะครับนั่นดิจริงๆควรจะถึงแล้วนะครับเพราะว่าออกมาก่อนพวกเราอีกอ่ะยายไหมไหมหายไปอยู่ไสมานี่นั่นดิมึงไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยพวกกูมาถึงก่อนอีกนะเจ้าแม่งูจงอางที่กรุงเทพมาหาใหม่กับคุณสารัตเจ้าแม่งูจงอางอาครับเจ้าแม่งูจงอางเพิ่นมีเมตตาเพิ่นคอยปกป้องไหมเอาไว้เดี๋ยวผมสิว่าหอยฟังด้วยครับไหมว่าแต่เจ้าแม่งูจงอางอยู่กรุงเทพเพิ่นบอกเพิ่นไม่เห็นอีหยังอยู่นี่เพิ่นคงอยากให้เฮา2คนได้ฮู้ความจริงในสิ่งที่พวกเฮากําลังพยายามค้นหาอยู่แล้วกูก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับอัญญาวดีเห็นเหรอเดี๋ยวนายสารัตเห็นยังไงเห็นที่ไหนเขาได้พาให้พวกเราไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตพวกเราทุกคนล้วนมีส่วนสร้างเวรสร้างกรรมกับเขามาด้วยกันทั้งนั้นแม้กระทั่งอาตมาเองสมัยนั้นหลวงปู่เป็นคนทำพิธีบวงสรวงพญางูที่ชาวบ้านเคารพนับถือและสะกดวิญญาณอัญวดีไว้ในเทวรูปหลวงปู่ถึงต้องมาอยู่ที่นี่ในชาตินี้เพื่อรอคอยที่จะปลดปล่อยวิญญาณเขาให้ไปผุดไปเกิดเขาจะได้พ้นจากความทุกข์ทรมานผมอยากช่วยอัญวดีครับหลวงปู่ผมอยากให้เขาพ้นทุกข์จิตของเขาจะได้สงบสุขสักทีถ้าโยมมีเจตนาดีมีเมตตาต่อเขาอาตมาเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะเห็นสัจธรรมและยอมรับความจริงได้ความจริงความจริงของชีวิตยังไงล่ะโยมไม่มีใครเป็นเจ้าของใครได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรจียังยั่งยืนแม้กระทั่งตัวของเราเองวันหนึ่งก็จะต้องดับไป